เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่ทางคณะทำงานกำหนดและส่งผลสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาภายใน15วันคดีนี้นะครับเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่พนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีส่งสำนวนให้กับทางพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีอย่างที่ผมได้นำเรียนไปตอนต้นซึ่งต่อมาครับนายธีรนนท์ไหวดีอธิบดีอัยการภาค1ท่านได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของพระราชบัญญัติพนักงานอัยการและองค์กรอัยการพ.ศ.2553นะครับตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนคดีนี้ท่านอรันทั้งทองแท้เนี่ยท่านได้ดูสำนวนโดยละเอียดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคดีนี้มันมีประเด็นจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความหลายประเด็นท่านคณะทำงานโดยมีท่านรองอธิบดีภาคหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยจึงได้เสนอความเห็นไปยังอธิบดีอัยการภาคหนึ่งคือท่านธีรนนท์ไหวดีนะครับเพื่อสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่ทางคณะทำงานกำหนดและส่งผลสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาภายใน15วันความเห็นของบุคคลดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงทั้งระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายนะครับประเด็นระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดมีการบัญญัติไว้ในระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการปี2563ข้อ48วรรควงเล็บ10ระบุไว้ชัดเจนว่าเฉพาะความผิดส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้ถ้าหากผู้เสียหายไปฟ้องคดีเองพนักงานอัยการจะสั่งยุติคดีนั้นทันทีพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้ามันเป็นความผิดส่วนตัวเช่นหมิ่นประมาทนะครับไม่ใช่อาญาแผ่นดินเป็นเรื่องระหว่างตัวผู้เสียหายกับคู่กรณีถ้าเขาไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะก่อนส่งสำนวนให้อัยการหรือสำนวนอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการหรือคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลถ้าเป็นประเด็นตรงนี้ได้ความว่าผู้เสียหายไปฟ้องเองอันนี้ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดจะสั่งให้ยุติดำเนินคดีซึ่งจะเห็นได้ว่าจากที่ผมไล่เรียงอธิบายมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับอาญาแผ่นดินข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม